ต้องผ่านอะไรบ้างใช้ระยะเวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่ลงวิดีโอไปทั้งหมดกี่คลิปอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นนะคะที่ยูทูบเบอร์มือใหม่ได้ใช้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้บีมีข่าวดีค่ะข่าวดีที่ว่าก็คือบีผ่านกฎการสร้างรายได้ของ YouTube แล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้บีผ่านกฎการสร้างรายได้ของ YouTube จนมีทุกวันนี้ได้โอเค I would like to say thank you to my wonderful husband who support me all the time and help me with subtitle and all everything thank you honeyแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันเป็นกำลังใจให้แม่บีและที่สำคัญขอบคุณคนดูขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตอนที่บีเริ่มสร้างช่อง YouTube ใหม่ๆเนี่ยคือบีมีคำถามในหัวมากมายเลยที่อยากรู้วันนี้บีก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอะค่ะที่เจอมาว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่บีจะผ่านกฎของ YouTube นะคะต้องผ่านอะไรบ้างกฎของ YouTube ก็คือต้องมีจำนวนผู้ติดตามทั้งหมด 1,000 คนขึ้นไปอีกอันนึงก็คือต้องมีจำนวนชั่วโมงของการดูคลิปวิดีโอในช่องของเราค่ะรวมทั้งหมดเลยทุกคลิปที่เราลงไปครบ 4,000 ชั่วโมงนะคะถึงจะผ่านกฎการสร้างรายได้ของ YouTube ได้พอผ่านกฎแล้วต้องไปสมัครการสร้างรายได้ก็จะมีอีก3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือทุกคนก็ผ่านแน่นอนอยู่แล้วล่ะก็คือไปรีวิวไปเปิดดูกฎของพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ YouTube นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือการเปิดบัญชี AdSense บัญชี AdSense ก็คือบัญชีที่YouTube จะโอนเงินเข้าให้เราค่ะเป็นค่าโฆษณาค่าอะไรต่างๆคือ B ติดข้อ2นี่ค่ะติดตรงนี้คือสมัครไปทีไรมันก็ส่งอีเมลกลับมาทุกทีว่าเราอ่ะมีบัญชีที่สามารถใช้ได้อยู่แล้วคือเรางงค่ะเราไม่เคยมี YouTube เราเพิ่งทำคือมันไม่ใช่ค่ะมันไม่มีแล้วก็ทำไปใหม่มันก็ส่งกลับมาอีกเหมือนเดิมทำไปใหม่ส่งมาอีกเหมือนเดิมเป็นอยู่4รอบอะค่ะจนเรามาเช็คดูกันอีกทีอีเมลที่มันลิงก์คือมันลิงก์ไปอีเมลช่อง YouTube ของสามีของบีค่ะโดยอัตโนมัติเลยเราก็เลยต้องได้ทำการเชื่อมบัญชีเพื่อที่จะใช้บัญชีเดียวกันและหลังจากนั้นคือก็ผ่านข้อ2ไปได้ข้อสุดท้ายก็คือ YouTube จะมารีวิววิดีโอมาเช็คตรวจสอบช่องของเราค่ะวิดีโอทุกอันที่เราลงไปว่าเป็นยังไงก็ใช้เวลาไม่นานค่ะก็ผ่านนี้มาได้ใช้ระยะเวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่กว่าจะผ่านกฎใช่ไหมคะโอเคถ้าใครเข้าไปอ่านในประวัติของช่องของบีนะคะคือบีเริ่มเปิดช่องเนี้ยตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2014ตอนนั้นคือบีคิดว่าบีจะทำ YouTube แต่คือด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วบีก็ขี้เกียจด้วยบีไม่ได้ทำจนปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยมาจนถึงปีนี้ค่ะปี2020คลิปวิดีโอแรกที่บีลงไปออนแอร์ไปนะคะเมื่อวันที่18พฤษภาคมค่ะแล้วหลังจากนั้นระยะเวลาผ่านไปเกือบ3เดือนอ่ะตีเป็น3เดือนเลยละกันบีผ่านจำนวนชั่วโมง 4,000 ชั่วโมงค่ะตอน3เดือนและแต่ว่าบียังไม่ผ่านกฎที่ว่ามีผู้ติดตามครบ 1,000 คนนะคะและหลังจากนั้นอีก3วันค่ะบีถึงจะผ่านถึงมีจำนวนผู้ติดตามครบ 1,000 คนนะคะหลังจากนั้นบีก็ไปสมัครเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็บีไปติดตรง AdSense ตามที่บอกไปอะค่ะก็ใช้ระยะเวลาไปอีกรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะ3เดือนกับอีก13วันค่ะบีถึงสามารถสร้างรายได้แล้วก็มีโฆษณาเข้ามาในช่องได้โอเคต่อมาลงวิดีโอไปทั้งหมดกี่คลิปตอนที่บีผ่านจำนวนสี่ครบ 4,000 ชั่วโมงนะคะบีลงวิดีโอไปทั้งหมด46คลิปค่ะ46วิดีโอแล้วบีครบจำนวนผู้ติดตาม 1,000 คนเมื่อ46วิดีโอเหมือนเดิมแต่ว่าผ่านไปอีก
ผ่านไปอีก3วันแล้วก็เปิดสร้างรายได้มีรายได้เข้ามามีโฆษณาเข้ามาวันแรกมีทั้งหมด50คลิปพอดีคือระหว่างที่รอ YouTube อนุมัติบีก็ลงคลิปเพิ่มเติมไปอีกเรื่อยๆก็อีก4คลิปก็ครบ50คลิปพอดีค่ะข้อต่อมานะคะอันนี้คือบีอยากรู้ส่วนตัวนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นนะคะที่ยูทูบเบอร์มือใหม่ได้ใช้อ่ะมีอะไรบ้างคือโอเคงั้นเดี๋ยวบีขอเปลี่ยนกล้องก่อนนะคะตอนนี้เปลี่ยนกล้องแล้วนะคะภาพมันอาจจะไม่คมเหมือนเมื่อสักครู่นี้เนาะนี่ค่ะอุปกรณ์ที่บีใช้เริ่มเลยมีแค่นี้จริงๆค่ะอันนี้มีขาตั้งกล้องอันนึงคือมันสามารถปรับได้แบบนี้มันขาตั้งกล้องแล้วก็มือถือ iPhone ค่ะ11 Pro คืออันนี้ก็คือมีอยู่แล้วเราก็เลยใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะก็มีแฟนคลับมี FC แนะนำเข้ามาว่าบีทำไมไม่ใช้ GoPro นั่นนี่คือบีคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าช่องของบีได้ผ่านการสร้างรายได้จริงๆได้รับรายได้จริงๆจากค่าโฆษณาจริงๆบีถึงจะซื้อกล้องGoPro มาใช้นะคะแต่คืออันนี้มีอันนี้ใช้อยู่ก็คือยังใช้ต่อไปอันนี้มีเพื่อนๆน้องๆถามเข้ามานะคะว่าใครใส่ซับไทเทลให้บีคือบีจะเป็นคนใส่ซับไทเทลเองนะคะแล้วก็จะให้สามีเป็นคนเช็คให้อีกทีนึงว่าคำไหนควรจะใช้อะไรยังไงถูกต้องไหมก็มีแก้บ้างนิดหน่อยอะค่ะคำถามนึงก็คือที่เพื่อนๆถามเข้ามาคือเรามีลูกใช่ไหมคะ2คนคือเอาเวลาไหนไปตัดต่อคลิปวิดีโอก็คือบีจะใช้เวลาหลังจากที่ทุกคนในบ้านค่ะนอนหลับหมดแล้วบีถึงจะมานั่งตัดต่อคลิปวิดีโอก็นี่ค่ะผลที่ได้ออกมาถึงเป็นกันได้อย่างนี้ค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนช่องของแม่บีนะคะก็จะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกินอยู่กันเที่ยวอะไรต่างๆในสหรัฐอเมริกานะคะคลิปเปิดตัวแรกๆของบีนี่คือยอดวิวจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็จะประมาณหลัก10หลักร้อยจนกระทั่งมาถึงคลิปที่บูมมากๆเลยเป็นคลิปเก็บเห็ดค่ะทุกคนยอดวิวพุ่งขึ้นไปเป็นหมื่นเลยวันนั้นบีจำได้น่าจะเป็นคลิปเก็บเห็ดคลิปแรกที่ยอดวิวพุ่งเร็วมากจนบีตกใจค่ะคือตอนเย็นใช่ไหมคะบีก็อัพโหลดวิดีโอลง YouTube ไว้ตามปกติแล้วทีนี้พอตอนกลางคืนไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาตกใจเฮ้ยมีคนดู 3,000 เลยเหรอคือมันเยอะนะคะทุกคนยอด 3,000 นี้สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ที่มีคนติดตามแค่ไม่กี่ร้อยอะค่ะบีตกใจเลยแล้วแบบยอดคนติดตามก็เพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วยอดวิวก็เพิ่มขึ้นแบบวุบวุบวุบขึ้นสูงมากเลยคลิปนั้นนะคะคือถึงหมื่นในเวลาที่ไม่กี่วันคือบีแบบตกใจมากเลยค่ะต้องขอบคุณเห็ดจริงๆนะคะ คือหลังจากคลิปนั้นเป็นต้นมานะคะทุกคนคือบีชอบหาเห็ดอยู่แล้วทีนี้นะคะยิ่งบ้าเห็ดไปกันใหญ่เลยค่ะเข้าป่าหาเห็ดกินเห็ดจนหัวจะเป็นเห็ดอยู่แล้วค่ะทุกคนโอเคยังไงนะคะเดี๋ยวคราวต่อไปบีจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้นะคะว่ารายได้จาก YouTube เนี่ยได้มาจริงๆแล้วมันได้เท่าไหร่กันแน่แล้วก็ยอดคนติดตามไม่เยอะเนี่ยทำเงินได้เท่าไหร่ถ้าใครสนใจก็กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอดีๆจากบีนะคะต่อไปนี้บีก็จะตั้งใจทำคลิปวิดีโอออกมาให้ดีที่สุดจะพัฒนาช่องของบีให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆใครมีคอมเมนต์หรือมีคำติชมอะไรก็ทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบีจะพยายามตอบให้ครบทุกคนคือตอนนี้มันน้อยบีก็ตอบได้ทุกคนนะคะคำติชมทุกคนที่ติมานะคะบีก็จะเก็บไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงช่องของตัวเองให้ดีขึ้นส่วนคำชมที่ทุกคนชมเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้บีขอบคุณมากๆค่ะแม่บีฝากด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งของการติดตามก็คือใน Facebook Fanpage ชื่อเดียวกันเลยค่ะแม่บีอีสาน US อีสาน USA อย่าลืมไปติดตามกันนะคะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ